เพราะเราอยากเห็นรอยยิ้มที่ยั่งยืนวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชนเมืองดักจึงแขวงเซกองครับกับโครงการพลังงานลมมอนซูนพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กินไปถึงแขวงเซกองถึงอัตตะปือด้วยกัน32หมู่บ้านนี้ที่นี่เขาเอื้อประโยชน์กันเขาดูแลสร้างรอยยิ้มที่ยั่งยืนครับวันนี้นะครับจะพามาให้รู้จักเลยนะครับคนดูแลเรื่องพัฒนาชุมชนแห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชาพี่เชาเป็นคนไทยที่ดูแลทางด้านชุมชนแห่งนี้หรอพี่ใช่ครับจริงๆเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารโครงการโครงการของเราเนี่ยนอกจากเราไปทำพัฒนาโครงการแล้วสิ่งที่สำคัญหรือโจทย์สำคัญก็คือว่าเราจะคืนอะไรให้กับสังคมให้เกิดความยั่งยืนระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้พัฒนาโครงการกับชุมชนสังคมกับภาครัฐกับชาวบ้านก็มีอยู่3โปรแกรม1ด้านการศึกษาเราทำไงให้คนในชุมชนในพื้นที่โครงการมีการศึกษาอย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้สองด้านสุขภาพทำยังไงให้สุขภาพของคนในพื้นที่ในชุมชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีนะด้านที่สามทำยังไงให้ประชาชนให้คนในพื้นที่เขามีเศรษฐกิจที่ดีนะสามโปรแกรมเป็นโจทย์หลักที่เราจะทำหมายความว่าพี่จะทำอะไรอย่างเงี้ยไปทุกๆหมู่บ้านเลยถูกต้องสามสิบสองหมู่บ้านที่เข้าไปเกี่ยวข้องใช่เราจึงเกิดมีกิจกรรมย่อยต่างๆนะครับด้านสาธารณสุขก็อย่างเมื่อวานที่เราไปตรวจสุขภาพนะตอนนี้เราจะกระจายไปเรื่อยๆทุกหมู่บ้านตรวจสุขภาพซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ไปแบ่งเบาภาระของภาครัฐนอกจากโรงพยาบาลที่เราร่วมกับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดูแลสตาฟเอาทรัพยากรที่มีไปช่วยเหลือช่วยทั่วได้ยามาเหรอครับได้ยาอะไรเนี่ยยาดีกระเพาะอ๋อเป็นโรคกระเพาะมาโดยรู้สึกยังไงอ่ะอันนั้นเนี่ยนี่ก็เห็นแข้งนะมันเจ็บโอ้ยโชคดีเนาะได้เข้ามาแล้วมีคุณหมอช่วยตรวจให้โดยแม่นแล้วเนาะโอ้แล้วก็เลยได้ยาไปขอบใจเด้อขอบใจหลายๆขอบใจคือกันหายเร็วๆนะเด้อสบายดีโดยแล้วนอกอย่างนั้นเนี่ยก็มีการให้ความรู้นะมีกิจกรรมเรื่องเป็นตู้ยาเป็นอะไรต่างๆไปประจำชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลครับไม่สะดวกที่ออกมาหาโรงพยาบาลโรงหมอให้เขาเท่าทันความรู้ด้านสุขภาพต่างๆพี่ทำมานานแล้วยังเราเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2011โอ้แต่10กว่าปีแล้วใช่แต่ว่ามันเริ่มจริงจังจริงๆเนี่ยประมาณปี2021 2022ที่ทำพัฒนาโครงการนี้เวลาพี่เข้าไปในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาอะไรมั้ยครับเค้ายินดีต้อนรับหรือว่าเค้าให้ความร่วมมือกับในสิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือมั้ยพี่คือต้องเรียนว่าแรกๆเนี่ยด้วยความที่ต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาตินะก็จะมีความที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างนะแต่ด้วยความตั้งใจของเรานะเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาคือเราก็ไปแบบพี่แบบน้องความเชื่อมั่นเรื่องความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องก็จะมีเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้เห็นเลยแต่ละคนเข้ามาได้รับการรักษาได้รับมาตรวจสุขภาพจากคุณหมอเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มได้ยุกได้ยาได้ขนมกลับบ้านไปคนละถุงแล้วเขาบอกเลยว่าเขารอวันที่จะกลับมาหาเขาใหม่ใช่ใช่ใช่เรามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มน้องหลายกลุ่มนะที่รู้ว่าเราทางโครงการเนี่ยเรามีกิจกรรมที่ดีๆอยู่ในสวลาวนะหลายคนก็อยากเอาจริงอยากมาร่วมกิจกรรมขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่ใช่นะจากนี้ต่อไปอีก25ปีในสิ่งที่โครงการดำเนินกิจการต่อไปพี่จะทำอะไรต่อกับชุมชนแห่งนี้หลักๆเนี่ยสิ่งที่จะยั่งยืนจริงๆนะเป็นเรื่องอาชีพแต่ทั้ง3ตัวคือต้องมาคู่กันนะการศึกษาสำคัญสาธารณสุขอาชีพไปยังแต่เรื่องที่เรากำลังเร่งด่วนก็คือเรื่องอาชีพนะเราถึงมี learning center ผมเห็นจากไกลๆแล้วตรงนี้สวยมากเลยนะนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้เริ่มทำแล้วใช่ใช่เราเริ่มทำละโอ้พื้นที่เท่าไหร่พี่ทั้งหมดในสิ่งที่โครงการนี้อันนี้8ประมาณ8เฮกตาร์8เฮกตาร์คิดง่ายๆก็คูณ6เข้าไป48ไร่ครับสำหรับ learning center ใช่เพื่อสร้างอาชีพใช่ต่อไปเราจะมีพื้นที่สำหรับฝึกอบรมเรื่อง
เทคโนโลยีด้านการเกษตรการขยายพันธุ์ด้านการเกษตรรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้วยท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีคนเข้ามาเยี่ยมชมอะไรต่างๆจะเชื่อมไปถึงอาชีพของชาวบ้านที่เราจะทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะว่าพี่ทำเส้นทางเอาไว้อยู่แล้วและนั่นคือการง่ายกับการที่เราจะไปท่องเที่ยวในแต่ละที่ใช่เรามีการกิจกรรมก่อสร้างอยู่แล้วแต่เรามาเพิ่มเข้าไปเรื่องการอนุรักษ์รักษาด้านสิ่งแวดล้อมการป้องกันสิ่งแวดล้อมแล้วเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปใช่ฮะเลยกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นการท่องเที่ยวเลยนะใช่ฮะเราพยายามที่จะดึงศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่เข้ามาเป็นจุดขายไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเป็นอะไรพวกนี้เราก็จมเตรียมกันมาอยู่ว่าจะทำพัฒนายังไงสุดยอดเลยและนี่แหละครับนั่นคือรอยยิ้มที่ยั่งยืนจริงๆรอยยิ้มที่ยั่งยืนคือเขาสร้างพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคนไทยและคนลาวที่ร่วมกันขณะเดียวกันความยั่งยืนนี่แหละฮะนั่นคือสิ่งที่พี่เขาบอกมาทั้งหมดเลยไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพการเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออาชีพนั่นคือความยั่งยืนจริงๆขอบคุณมากๆเลยพี่ที่ให้ผมได้เข้ามาในนี้ได้เรียนรู้ที่นี่ครับหวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยขอเข้าไปอีกได้ไหม ยินดีขอบคุณมากเลยพี่ชาวขอบคุณครับครับ